ครับปึ่งออนไลน์ได้นะเราเดินทางณจุดตรงนี้ก็เป็นเหมือนแบบของเสียภาษีไม่เสียภาษีนะครับผ่านตม.ด่านแรกตม.เบาๆหวานๆด่านที่2ก็ไปเช็คอินเสร็จด่านที่3ก็ตรวจอีกรอบตรวจไม่ใช่ตม.สิอันแรกมันต้องตรวจกระเป๋าอันที่2เช็คอินอันที่3ตม.ซึ่งตม.ง่ายมากแต่ตรวจด่านที่4เมื่อสักครู่นี้ใช้เวลานิดนึงแสดงว่าทั้งหมดมี4ขั้นตอนส่วนเรื่องของ register visa ไม่ต้องใช้นะครับไม่ได้ถามถึงไม่ได้เอ่ยอ้างเลยโอเคนะฮะอันต่อมาคือคนรัสเซียไม่ได้เครียดนะครับคือเขาก็ทำงานเขาปกติก็จะมายิ้มทุกคนก็ไม่ไหวนะครับอันที่5คือออกมาแล้วครับง่ายด้วยไวมากแล้วเราก็กำลังจะเดินไปทางขึ้นเครื่องบินนะครับเขาบอกว่า03ถึง025เนี่ยไปทางขวาครับแล้วเราไปขวา0น่าจะ04โอเคครับ A04แล้วเราไปขวาครับซึ่งเมื่อสักครู่พระอาจารย์ชาตรีนะครับพระอาจารย์ดร.ชาตรีศาสตราจารย์พระศาสตราจารย์ดร.ชาตรีก็เดินทางมาส่งเหมือนเดิมแล้วก็ให้สิทธิ์คู่ใจนะครับสิทธิ์ที่ไว้วางใจแล้วกันนะฮะมาคอยดูแลจนถึงที่เช็คอินเลยนะครับก็ตั้งแต่เข้ามารัสเซียจนถึงออกรัสเซียครับนั่นคือความเป็นเมตตาของพระอาจารย์นะครับตอนนี้เราเดินมาเรากำลังจะไปหาเกตที่เราจะต้องไปนะครับซึ่งลุงหน่อยอาจจะหาที่สุบรีนะครับซึ่งไม่ใช่ของกินเป็นหลักนะฮะของกินกินมาแล้วต้องถามเพราะว่าสุบรีไปทางไหนซึ่งผมมั่นใจว่าไม่มีนะครับนี่คือบรรยากาศสดๆเลยนะฮะสำหรับใครที่ดูตอนนี้ก็โอ้โหแหมไม่หลับไม่นอน 3:30 No nowhere โอเค thank you ห้ามสูบบุหรี่ทุกพื้นที่นี่ครับเป็นไงฮะสนามบินนานาชาติเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนะครับอลังการงานสร้างโอ้โหเดินไกลเลยนะฮะไม่ไกลหรอกแค่นี้เองนี่ไงถึงแล้ว04ถึงแล้วครับครับนั่งรอตรงนี้ครับเปิดตอนเดี๋ยวเขาเรียกอ่ะลุงก็ชิวมีซาบักผมบอกแล้วคนน้อยเครื่องนี่มีประมาณไม่ถึงชั้นไม่น้อยอ่ะผมดูมาแล้วตอนผมเช็คอินออนไลน์ครับตอนนี้เก่งแล้วครับผมอยากชมตัวเองอ่ะลุงว่าภาษากายก็เข้าใจแต่ดูตามสถานการณ์เขาคุยอะไรเขาพูดอะไรมันหนึ่งประโยคมันออกมาแค่คำเดียว word อ่ะคุ้นปุ๊บมันมาเลยเขารู้เลยผมรู้เลยว่าเขาพูดถึงอะไรจึกๆๆๆอะไรเงี้ยมีคำว่า special เมื่อกี้เนี่ยแค่นั้นแหละแล้วมีคำว่า seat ผมได้คำว่า seat ก่อน seat คือที่นั่งมันเหมือนว่าเราต้องการที่นั่งพิเศษมั้ยอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าผมไม่อยากถ้าเกิดเปลี่ยนผมไม่แน่ใจว่ามันจะชาร์จไหมถ้าชาร์จก็ต้องมีภาษาเพิ่มผมก็เลยเฉยๆนั่นแหละครับแล้วก็ตอนค้นกระเป๋าลุงรู้ใช่ไหมแต่ลุงว่าลุงเฉยๆไปก่อนป่ะหรือเปล่าครับว่าเขาพูดอะไรฟังไม่ทันโอเคไม่จำเป็นต้องฟังให้ทันลุงเพราะอะไรเพราะมันเป็นอังกฤษรัสเซียไม่จำเป็นต้องฟังทันคือมันไม่ใช่ภาษาคุณพ่อคุณแม่เขาเมื่อกี้เขาก็ถามแล้วว่าเราพูดภาษาอะไรได้บ้างก็อังกฤษลิตเติ้ลบิทไปนี่แหละครับมันก็ต้องมีเวิร์ดที่ใช่จนได้แหละที่เรามีในกระเป๋าอ่ะนั่นแหละครับมันก็ไม่ได้ยากอะไรตอนนี้ก็เก่งแล้วอ่ะออกมาแล้วไง
จะไปหาที่นั่งตรงด้านขวาหรือจะซอฟต์ดริงค์ชิลไปได้หมดเลยก็ได้เนาะทำเล